สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักโคกไอ้บันไลครับเรื่องบันไลไว้ใจนักโคกได้วันนี้นักโคกจะพามาดูวิธีการผลิตทรายครับพามาดูวิธีการผลิตทรายนะครับดูการล้างทรายครับอันนี้คือเรือดูดนะครับอันนี้คือเรือดูดนี่เราดูดทรายมาจากตรงนี้นี่เรือดูดครับเรือดูดนี่อันนี้ลำใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากเลยนะครับในเวิร์กนี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ลำเล็กครับลำเล็กก็ไม่เล็กครับแต่ลำนู้นคือลำใหญ่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการผลิตทรายครับดูวิธีการล้างทรายครับผมของเราเนี่ยของเราเนี่ยคือเป็นบ่อน้ำลึกบ่อน้ำลึกเราดูดมาหลายปีแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตะแกรงใหญ่ๆเราใช้แค่โลผ่านแล้วก็เอาแมคโครล้างเราแค่ใช้แมคโครล้างเอาไม่ต้องมีโลหมุนล้างในตัวอะไรปุ๊บเราใช้น้ำเราใช้เทคนิคสมัยก่อนก็คือมีบ่อล้างเอาแมคโครล้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับดูแมคโครฮิตาชิล้างทรายดูดิว่ามันเป็นยังไงวะผมว่าฮิตาชินี่เหมาะกับงานทรายก็เหมาะนะฮิตาชินี่ก็เหมาะกับงานทรายนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮิตาชิล้างทรายกันครับผมอันนี้จะเป็นทรายหยาบนะครับผมของเราจะผลิตทรายหยาบทรายละเอียดทรายถมนี่นะครับแค่ตะแกรงอันแค่นี้นะครับเราสามารถผลิตทรายหยาบได้ทรายละเอียดได้ที่เอาไปทำบ้านทำถนนกันนี่แหละครับนี่แหละครับที่เอาไปทำบ้านทำถนนกันนะครับผมนี่ครับบ่อนี้ใช้ฮิตาชินะครับบ่อนี้บ่อเท่าแก่ผมใช้ฮิตาชิล้างทรายแต่ถ้าดินเนี่ยผมใช้แคทกันครับถ้าดินผมใช้แคทกันครับนี่ครับผมนี่เราดูดมาจากเรือลำนี้ปึ๊ดก็จะส่งมาที่นี่ก็จะเป็นตะแกรงในตะแกรงหมุนๆนี่คือโลมันจะคัดแยกทรายคัดแยกทรายฝั่งนี้คือทรายหยาบอันนี้คือทรายหยาบนี่อันนี้คือทรายหยาบครับนี่เราล้างเราซาวเขาซาวมาเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรอะไรที่มันเยอะแยะครับนี่ครับล้างแบบนี้เลยล้างแบบนี้นี่ทรายขึ้นดีนะครับทรายขึ้นดีนี่ล้วงปื๊ดนี่เป็นทรายหยาบได้เลยครับเป็นทรายหยาบได้เลยครับเพราะว่าอะไรเราเป็นบ่อที่เราลึกแล้วไงมันเป็นบ่อที่ลึกแล้วทรายมันไม่อมเห็นปะทรายมันเลยไม่อมทรายมันเลยไม่อมนี่แหละครับฝั่งนู้นจะเป็นทรายละเอียดฝั่งนู้นจะเป็นทรายละเอียดฝั่งนี้จะเป็นทรายหยาบถ้าห่างไปเนี่ยห่างไปเนี่ยมันก็จะเป็นทรายถมห่างมาเนี่ยจะเป็นทรายถมนี่แหละครับการผลิตทรายครับทรายหยาบสวยๆครับทรายหยาบสวยๆทรายหยาบสวยๆสนใจก็ไม่มีขายครับพวกจอหมดเลยครับดูดมาก็ไม่พอครับชั่วโมงนี้ดูดเท่าไหร่ก็ไม่พอดูดเท่าไหร่ก็ไม่พอครับถือว่าทำงานดีนะครับพี่ตาชี้ถือว่าทำงานดีนะครับล้างทรายผมว่าโอเคเลยนะครับ ZX 200ไปเรื่อยๆของมันพี่ตาชี้มันก็ไปดุมของมันไม่ไวหวือหวาแต่ว่าทำงานก็เป๊ะครับเป๊ะโครงสร้างใหญ่ดีผมชอบโครงสร้างมันใหญ่ดูแท็กดูอะไรปะแท็กมันจะไม่มีอันนี้มันเป็นลูกเป็นลอลเลอร์เลยไม่มีแคลเรียถ้าเป็นพวกแคทพวกอะไรเดี๋ยวจะมีแคลเรียอันนี้เขาเป็นลอลเลอร์เลยเป็นที่ตั้งมาแล้วก็ใส่ลอลเลอร์เลยอันนี้ล้างเนี่ยเริ่มล้างแล้วอ่านเนี่ยล้างเนี่ยดูการล้างเนี่ยของเขาล้างเนี่ยเขาก็จะกวนไปกวนมาไอ้บ่อเนี่ยบ่อเนี่ยมันก็จะเต็มบ่อมันกวนไปกวนมาเดี๋ยวมันก็จะเป็นทรายที่ถ้ามันล้นมาเนี่ยล้นมาเนี่ยมันจะเป็นทรายถมมันจะเป็นทรายถมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นทรายหยาบอันนี้เขาล้วงได้เลยเพราะว่าทรายมันสะอาดทรายมันสะอาดเราเป็นทรายน้ำลึกเราเป็นทรายน้ำลึกครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคแค่นี้ฝากติดตามช่องนักโค้งไอ้บันไลด้วยแค่นี้นะจุ๊บ